สวัสดีครับอันยองครับแป๊บหนึ่งนะดีครับบ้ามจะปล่อยแล้วตื่นเต้นเหมือนกันก็เลยมาไลฟ์นะครับเพื่อให้เวลามันเร็วขึ้นนะครับทุกคนก็จะได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ไปฟังอัลบั้มพร้อมกันนะครับในคืนนี้ตอนเที่ยงคืนอีกครึ่งชั่วโมงนะครับนอนดึกมากพี่โดสวัสดีครับปกติครับพี่โดปกตินอนเร็วนี่ก็ไม่ใช่พี่โดแล้วนะครับที่แปะคอเหรอมันเรียกว่าอะไรวะอะไรกอเอียอะไรสักอย่างนี่แหละมั้งมาเข้าดาวไปด้วยกันนะครับไฮไฮรอนะครับปิดแอร์ก่อนเริ่มหนาวแล้วหนุ่มปวดคอนะครับเป็นกับพี่อามอะไรด้วยไหมไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเข้ามาค่อยชวนแล้วกันเนาะครึ่งชั่วโมงไม่ต้องทําอะไรแล้วรอนะครับช่วงนี้เป็นช่วงตอบคําถามนะครับใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับอัลบั้มนะครับผมจะพูดเท่าที่ผมจะพูดได้แล้วก็ความหมายของอัลบั้มอะไรยังไงมาจากอะไรนะครับก็ลองดูลองถามได้ธนาเปิดไฟกี่โมงนี่เขาเปิดแล้วเนี่ยจะเปิดทำไมเยอะแยะเราชอบอยู่ในที่มืดนะฮะอัตโนมือใช่ครับพี่โดพรุ่งนี้มีสัมภาษณ์งานใหม่ไว้พอหน่อยขอให้ได้งานนะครับว่าไงจ้ามิวกี้นะฮะเสียงผมจะแหบๆหน่อยนะครับพอเดวันเลิฟอดักจัดเต็มไปนิดนึงสวัสดีครับภัยพิบัติหนุ่มจีนท่านหนึ่งนะครับ Hello how are you good ฉันแต่งกลอนรอแล้วนะผมรอนะครับผมรอดูแฮชแท็กทุกท่านนะครับกินขนมจีนอีกไหมคะตอนนี้ไม่ไหวแล้วครับแค่เห็นก็จะอ้วกแล้วฮะคิดถึงอ่ะคอนเซปต์อัลบั้มมาจากไหนนะครับอันนี้ตอบเร็วๆก่อนปีนี้ไปบิ๊กเมาน์เทนไหมตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับยังไม่มีคิวนะครับมีเดินสายแน่นอนครับเราตามมาจากระยองนะอ้าวสวัสดีครับคนชายใช่ไหมครับนะคอนเซปต์อัลบั้มจริงๆอัลบั้มนี้ชื่ออัลบั้มว่า Always Young นะครับแปลว่ามีความเป็นเด็กนะครับขอให้ความเป็นแบบว่าอยู่กับคุณตลอดไปนะครับพรุ่งนี้ลุยไหมครับเซตทีมรอแล้วได้ครับเหมือนเดิมครับใช่พรุ่งนี้ไม่มีอะไรครับเล่นครับพี่ยศแล้วก็คอนเซปต์จริงๆมันมาจากพวกเรานั่งคิดกันว่าเราจะใช้ชื่ออัลบั้มว่าอะไรดีใช่ไหมแล้วก็มันไปตกผลึกกันอยู่คำหนึ่งก็คือเรารู้สึกว่าบางทีการที่เราเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยมันทำให้เราหลงทางได้ตลอดเนาะแต่ว่าสิ่งที่จริงๆการเติบโตเป็นผู้ใหญ่อะสำหรับผมแล้วกันนะมันไม่ได้แบบว่าน่ากลัวหรืออะไรเลยเว้ยแต่แค่ผมรู้สึกว่าสิ่งที่มันน่าเศร้าที่สุดคือเราหลงลืมความเป็นเด็กเราหลงลืมแบบว่าเด็กที่มันกล้าคิดกล้าทำกล้ามีความฝันอะไรเงี้ยอัลบั้มเนี้ยเลยออกมาเป็นการย้ำเตือนจุดเริ่มต้นของวงด้วยแล้วก็เป็นเพื่อนให้กับคนที่เจอเรื่องราวคล้ายๆกันนะครับแล้วก็เป็นอัลบั้มแรกในชีวิตพวกเราซึ่งเรา3คนภูมิใจกับมันมากๆนะครับยังไงฝากทุกคนด้วยใครแต่งเพลงล่าสุดคือตอนไหนอ่ะคือจริงๆถ้าล่าสุดเลยแบบเพลงที่มาช้าสุดในอัลบั้มเลยคือเขาดาวนะครับถ้าเขาดาวเป็นผมนะครับแต่ว่ายังห่วงเนี่ยก็ช่วยกันรักสุดในดวงจันทร์เนี่ยก็เป็นปิ่นด้วยแล้วแต่ว่าสุดท้ายคือทุกคนมันอยู่ในโปรเซสหมดนะแต่ว่าแค่จะแบบbase on ใครประมาณนั้นมากกว่านะครับพี่กินไปจานเดียวแต่พี่กินแต่ตีนไก่นะครับเราเน้นเข้าร่วมไม่เน้นเข้ารอบนะครับอยากให้มีมีตติ้งด้วยนะครับเดี๋ยวไปบอกค่ายในอนาคตสวัสดีครับพี่โน้ตนะครับวันนั้นเจออยู่เลยพี่โอ้โหเพลงยังห่วงคนฟังยันหว่างนะครับสุดยอดนะฮะจริงๆผมชอบทุกเพลงเลยนะของอัลบั้มเนี้ยชอบมากไม่ว่าจะเป็นคนขี้โกหกกลัวฝันดีไปกันใหญ่คุณได้รับสิทธิ์ทุกเพลงเลยเขาดาวยังห่วงโซโลเดทมันเขาเรียกว่ามันมีตำแหน่งของมันในการใช้แต่ละช่วงชีวิตหรือแต่ละช่วงเวลานะครับอย่างผมเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดเพลงโซโลเดทเกือบทุกเช้าเลยเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีมากนะครับอยากเชิญใครมาร่วมร้องเพลงในอัลบั้มนี้ครับจริงๆมีหมดแล้วนะครับเดี๋ยวทุกคนก็ได้ฟังกันแล้วนะครับเพลงรักเพลงแรกของวงได้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคือถ้าคุณพูดถึงลักสุดในดวงจันทร์เนี่ยจริงๆคอนเซ็ปต์เนี่ยมันมาจากหนังเรื่องลาลาแลนด์ไว้ผมชอบมากแบบ
มันแบบมันเต้นรำเดียวจอบนะเมื่อไหร่จะมาสร้างตำนานเชียงใหญ่เฟสนะครับจริงๆต้องบอกก่อนสลับเคสอยากไปทุกที่เลยนะครับอยากไปมากๆแต่ว่าบางอย่างมันหลายองค์ประกอบอย่างเช่นแบบว่าจะต้องรอเพลงที่คนรู้จักหรือว่าอาจจะต้องมีจังหวะที่มันถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ยังไงฝากทุกคน74 73คนเนี่ยเป็นแรงแรกในอัลบั้มนี้ด้วยนะครับเพื่อกระจายต่อนะครับเพราะถ้าพวกคุณ74คนนะครับกระจายไป10คนก็จะเป็น740คนที่ได้ฟังอัลบั้มสลับคิสแล้วนะครับ มีมีตติ้งต่อเลยได้ไหมขอคิดดูก่อนนะครับตอนนี้ผมพูดอะไรได้ไม่เยอะเลยแบบถูกปิดไว้นะครับชอบเพลงที่ไปร้องในเลิฟอะดักมากชอบมากครับผมยังห่วงโทมเขาเรียกว่าเป็นบ่อยมากๆคือเมาแล้วชอบคิดถึงคนเก่าอะไรเงี้ยก็อย่าทำตามนะครับแต่ก็นั่นแหละครับการเป็นเมาไม่ใช่สิ่งที่ดีครับแต่มันเป็นข้ออ้างที่ดีของความคิดถึงผมชอบมาก Can't wait for the album ใกล้แล้วนะฮะอยากฟังขอบคุณเธอขอบคุณเธอมีในอัลบั้มนะครับแต่เป็นโบนัสแท็กนะครับโอ้อันนี้ถือว่าหลุดปะวะไม่หรอกก็บอกแฟนคลับไปแล้วบอกทุกคนไปแล้วนะครับอยากให้ฟีกับเฟลโลอีกจังนั่นสิครับคุณไปอ้อนพี่ข้าวให้ผมหน่อยนะฮะพี่ข้าวพี่ทีนะครับมีตติ้งบวกแฟนไซส์ได้ไหมเดี๋ยวต้องไปปรึกษาค่ายก่อนนะครับมีเสื้อด้วยไหมครับอัลบั้มใหม่เอ้ยไม่แน่ใจผมพูดไม่ได้นะครับเขียนเพลงเก่งกันมากๆเลยครับเรื่องราวมันเยอะครับไม่มีรู้ว่าหรอครับไม่มีครับอันนั้นเป็นเพลงของค่ายที่เป็นค่ายเก่าของเรานะครับมันไม่สามารถเอามารวมได้นะครับเปิดให้จองอัลบั้มเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวก็จะมีแจ้งแล้วล่ะในทางเพจของ Love Is นะครับซึ่งไม่ต้องตกใจนะครับไม่ใช่พรุ่งนี้แน่นอนนะครับทุกคนได้เสียเงินอย่างแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวนะครับ ทุกวันนี้ยังฟังสู้ๆนะเธอตอนทุกเช้าตอนฟังอยู่เลยเติมพลังมากขอบคุณนะครับสวัสดีครับพี่ First นะครับฟังเพลงพวกแกทุกเช้าจนแม่เราร้องได้ละพาคุณแม่มาดูบ้างนะครับชอบเพลงยังห่วงมากครับฟังในคอนฟินมากผมชอบมากครับบูเดย์รอค่ะอยากให้ร้องเพลงร่วมกับพี่นนท์แต่อยากให้ลองเลือกเพลงหนึ่งจากนนท์แล้วถ้าเลือกเพลงหนึ่งจากนนท์จะลองเลือกเพลงไหนใช่ไหมถ้าเป็นเพลงของพี่นนท์หรอผมอยากร้องหลักแรกผมอยากร้องทุกนาทีที่สวยงามผมอยากร้องวันครบเลิกเนี่ยผมชอบนะครับรอคอนใหญ่สแลปคิสนะครับโอ้เอาคอนเล็กให้ได้ก่อนครับกลัวคนไม่มามากเลยนะยังห่วงคือที่สุดนะครับพวกคุณโดนพวกผมหลอกแล้วล่ะผมพูดแค่นี้นะครับมูดดนตรีรักสุดในดวงใจฟังแล้วเห็นภาพฟิลลาลาแลนจริงครับต้องให้เครดิตคุณปิ่นคุณเจนพัทเลยนะครับเอางี้คำถามแรกแฟนไซส์คืออะไรไม่รู้ช่วยบอกมาในไลฟ์หน่อยมีเมิร์ชอะไรขายบ้างกับบัมนี้พูดไม่ได้ครับต้องรอชมจริงๆนะครับสปอยเยอะๆหน่อยที่สุดแล้วพูดได้แค่นี้นะครับอยากเสียเงินเอาว่ะพี่โดสวัสดีครับเพิ่งได้ไปเจอตอนคอนเสิร์ตที่ผ่านมาขอบคุณนะครับขอบคุณที่ออกมาดูกันนะครับหล่อพ่อแม่ไปดูงานวิจิตรด้วยเก่งมากเราต้องช่วยกันทำมาหากินนะครับจะมีขอบคุณเธอเป็นสเปเชียลแท็กใหม่มีแน่นอนครับอยากให้มาระยองอีกไปแน่นอนครับในอนาคตนะครับเขาดาวคือที่สุดยังห่วงดีมากรอคอนเหมือนกันค่ะมีคนไปแน่นอนเพลงติดหูทุกเพลงเลยค่ะคุณห้ามทิ้งพวกผมนะไม่ใช่ว่าแบบเปิดจัดคอนมาปุ๊บแล้วไม่มีใครมาอย่างนี้เฟลนะนะฮะเซ็นสดอัลบั้มอ๋อโอเคมีแน่นอนครับสปอยหน่อยวันอาทิตย์ที่ภูเก็ตจะเอาเพลงไหนมาบ้างครับคุณอยากฟังเพลงอะไรล่ะนะครับแต่อันนี้พูดตรงๆว่าเล่นได้แค่บางเพลงเท่านั้นนะครับโอเคแจกลายเซ็นพูดคุยโอเคผมมีไอเดียหนึ่งผมคิดมาตลอดเลยผมอยากทำมากใครก็ได้ครับมีร้านตะปั๊มแนะนำหน่อยคือผมจะทำลายเซ็นตัวเองไว้แล้วก็ผมจะพกไว้แล้วก็ปังปังเนี่ยโอเคผมว่าดีนะฮะโอเคไปแน่นอนเก็บตังค์รอค่ะอยากมีฟิวเฟนไซส์สักครั้งเนี่ยดีเลยนะครับคอนรับกี่คนอันนี้ผมพูดไม่ได้จริงๆแต่พูดตรงๆก็คืออัลบั้มจำนวนจำกัดครับขอพูดจากใจตรงๆพวกผมก็ไม่ได้มั่นใจกันมากก็เลย
อาจจะหมดเร็วหน่อยทําเยอะหรอหึกลัวขายไม่ออกก็เลยทําน้อยครับประมาณหนึ่งเป็นอัลบั้มแรกด้วยก็เลยอยากแบบว่าสร้างความมั่นใจให้กับวงนิดนึงนะฮะวันก่อนเจอที่แฟชั่นแต่จะกลับพอดีอดฟังแล้วเสียดายนะครับสวัสดีครับพี่อินทนนท์นะครับฝากด้วยนะครับเดี๋ยวเที่ยงคืนนี้นะครับมารอฟังอัลบั้มใหม่สำหรับคิดในสตรีมมิ่งพร้อมกันนะครับมีคอมีผมหน้าสุดไม่ต้องกลัวพี่โอเคขอบคุณมากนะครับกังวลมาตลอดเลยนะครับกลัวว่าแบบเชื่อจัดไปแล้วจะมีใครมาแล้วแบบเคยก็คิดนะว่าจริงๆสลับคิดก็ควรที่จะมีคอนเสิร์ตเล็กๆได้แล้วอะไรเงี้ยซึ่งก็เคยคำนวณกับเพื่อนอยู่ว่าเราจะเอากี่คนดีเราคิดว่าจากการที่เราประเมินเราไหวกันกี่คนที่คิดว่าคนจะมาแน่ๆอะไรเงี้ยวงตีแค่ประมาณ200คนเองครับรวมถึงผมด้วยผมก็รู้สึกว่าถ้า200คนก็จะเซฟนะครับกำเงินแน่นมากรอคอนสแลปคิสนะครับได้เลยเดี๋ยวไปร้องเพลงไปกันอย่าอัดนะจะเก็บไว้ทุกให้ดีทุกภาพทรงจำสุดปังว่ะชอบชอบนะครับสวัสดีครับมีเปิดพรีออเดอร์แน่นอนครับแต่พรีออเดอร์ก็มีจำนวนจำกัดเหมือนเดิมนะครับโอเค thank you นะครับสู้สู้นะเธอฉันเชียร์อยู่หมดเร็วมีทำเพิ่มเก็บตกไหมอันนี้พูดตรงๆนะครับว่าไม่ครับไม่ทำเก็บตกครับนะครับก็คือถ้าพลาดก็เป็นบั้มต่อไปเลยนะครับเปิดไลฟ์รอเขาดาวพร้อมกันคืนนี้นะครับหน้าสุดเหมือนกันโอเคขอบคุณมากที่มาเพิ่มกำลังใจให้กันเชียงใหม่นะครับเชียงใหม่ผมไม่แน่ใจแต่เชียงรายมีแน่ๆนะครับเดือนหน้านะครับง่วงมากก็ยังไม่นอนรอฟังแล้วเนี่ย 2,000 เถอะโอ้200จะไหวไหมเนี่ยเออไม่ได้ว่ะ200มันก็เกิดลีโดแล้วตอนนั้นลีโดจัด350เนคอนมีช่วงพี่อามตลกเดี่ยวดีไหมสปอยราคาอัลบั้มอันนี้ผมตีเวอร์ไว้ก่อนเลยนะคือเอาแบบเวอร์ที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เลยก็คือ2แบงค์เทามีทอนนะครับแต่จะทอนกี่บาทนั่นเดี๋ยวรู้กันซึ่งผมไม่สามารถพูดราคาได้จริงๆนะครับพอถ้าสมมติพูดราคาปุ๊บพรุ่งนี้จะไม่มีโทษสลับคิสเลยครับก็คือจะหายตัวไปอย่างลึกลับนะครับถูกแบนดิ้งนะครับลากไปอัดนะครับ แบนดิ้งผมนี่ยิ่งกล้ามใหญ่ด้วยนะคุณนะฮะฝากไปบอกพี่กัสด้วยนะครับว่าจะเย็นๆนะฮะ เกิน200คนอยู่แล้วกดดันสุดกลัวซื้อไม่ทันทันอยู่ผมว่าพวกผมคำนวณเผื่อทุกคนอยู่แล้วล่ะนะครับและไม่ต้องห่วงนะครับอัลบั้มราคาเป็นมิดแน่นอนนะครับหลักๆออกไปทางมิดฉาชีพนะครับรอเลยรอเลยเอาอ่านเม้นทันแล้วอ่ะผมเงียบเลยแบงค์เลยคราวนี้เมื่อกี้ยังอ่านเม้นไม่ทันอยู่เลยโอเค thank you นั่นเล่นมุกไม่รออีกแล้วกลัวไม่มีเพื่อนเล่นด้วยไงก็ขอเล่นไปก่อนนะครับพวกแกก็ตบแบบแฮ่อะไรเงี้ยด้วยก็ได้นะครับชอบเพลงไหนเป็นพิเศษไหมถ้าในอัลบั้มจริงๆต้องบอกว่าชอบทุกเพลงมันอยู่ที่บริบทว่าผมตื่นตอนไหนถ้าช่วงเช้าเลยผมจะชอบโซโลเดทมากมากนะครับหรือถ้าเป็นการคิดถึงใครสักคนหนึ่งผมก็จะชอบยังห่วงมากๆนะฮะหรือถ้าเป็นการเข้าใจที่ต้องล่ำลาผมก็จะเข้าใจเขาดาวมากๆนะครับชอบเขาดาวมากๆนะครับแต่ทุกเพลงคือชอบหมดแหละแต่ว่าแต่ละเพลงมันมีหน้าที่ต่างกันนะครับอยากฟังพี่โดพูดเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีวันที่มาพูดบ้างมาร้องเพลงบ้างแต่วันนี้ร้องเพลงไม่ได้จริงๆวันเลิฟอดักจัดเต็มนะครับพี่โดต้องลองเป็นคนพูดคนไทยพูดไปเรื่อยตอบเป็นละ5นาทีดูนะจริงหรอพยายามอยู่นะกำลังจะตบมุกพี่เล่นเองก่อนตอนเมาพี่ชอบเพลงไหนที่สุดถ้าตอนเมาเราชอบเขาดาวครับหมายถึงว่าถ้าแบบเลือกเปิดขึ้นมาเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพลงนี้มันมีเรื่องราวใช่มันเป็นเรื่องราวพูดอะไรเยอะไม่ได้เดี๋ยวค่อยไปฟังในสื่อบ้างนะครับไม่งั้นก็จะรู้หมดแล้วก็ไม่ดูลงไลฟ์อะไรเขาเลยเวลาเขาไลฟ์บอกว่าเพลงนี้มาจากอารมณ์อะไรก็ไม่ดูแล้วนะครับจะขยันทำงานเกินหรือเปล่าต้องแวะโดดบ้างนะไม่โลจะจบแล้วครับ
ที่รู้ภาวนาให้ภูเก็ตฝนไม่ตกน้ำงานชายหาดสาธุครับยังออกจากคอนไม่ได้เลยนะครับบ้ามาแล้วแท่งไฟมายังครับผมว่ามีนะแท่งไฟน่าจะมานะ Why you speak to so fast today Em speak fast อยู่แล้วจริงๆเพราะว่าแอมไม่ได้ playing guitar นะครับถ้าให้เลือกฟีดกับใครสักคนพี่อยากฟีดกับใครครับจริงๆบั้มนี้มีได้คนที่อยากฟีดมาครบทุกคนแล้วแล้วก็เอาไว้อัลบั้มหน้านะครับมันต้องดูว่าเพลงไหนเหมาะกับใครนะฮะให้คะแนนความตื่นเต้นตอนนี้10คะแนนเอาจริงๆ10ล้านคะแนนนะครับอยากให้ทุกคนได้ฟังนะครับเนี่ยบางทีก็ต้องหักห้ามใจตัวเองเพราะว่าไม่งั้นเปิดเพลงให้ฟังไปก่อนแล้วแต่มันทำไม่ได้นะครับส่วนมากเพลงที่แต่งเอามาจากเรื่องตัวเองหรือเรื่องใกล้ตัวหรือแบบสุ่มคือผมอะเป็นคนที่เกิดอินสปิเรชันค่อนข้างง่ายเพราะว่าเป็นคนชอบเอะอยู่แล้วนะฮะแบบว่าเอ้ยสมมติดูหนังเรื่องหนึ่งแล้วเรารู้สึกว่าถ้าเราอยู่ในถ้าเราเป็นตัวละครเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงวะแล้วเราก็ค่อยถ่ายทอดออกมาเป็นแบบนั้นผมก็ทำได้นะครับโอ้ยก็เอียมันไหลขึ้นนะฮะหรือว่าเรื่องของเพื่อนบางทีอะไรเงี้ยอย่างอกหักแต่บอกแฟนไม่ได้เงี้ยก็มาจากพี่หญิงนะครับวันนี้มันเกิดเขานะครับเพราะเป็น MD ของ Love Is นะครับเขาบอกพี่ว่าโดแต่งเพลงให้แฟนพี่หน่อยแฟนพี่ชอบอกหักแต่บอกพี่ไม่ได้นะครับผมก็เลยได้ไอเดียบันเจิดเลยว่าโอเคอกหักแต่บอกแฟนไม่ได้นะครับแล้วก็จะมีแบบว่าช่วงนั้นมันประกอบกับที่ว่ามันมีแฟนเพลงหรือว่าแฟนคลับของเรากลุ่มหนึ่งนะฮะเขามีแฟนอยู่แล้วนะครับแล้วเวลาเขาเห็นอาร์ติสต์ที่เขาชอบเปิดตัวเนี่ยเขาเฮิร์ตมากเลยเขาบอกว่าเขารักของเขามาเป็นปีๆแต่ว่าตัวเองมีแฟนอยู่แล้วนะครับแล้วแฟนก็ถามว่าเป็นอะไรนะฮะคนนั้นก็เลยตอบว่าอกหักแต่ตัวเองมีแฟนอยู่แล้วมันคอนทราสต์ปะก็เลยเป็นเพลงนะครับผมเป็นคนเกิดอินสปิเรชันง่ายๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็มาจากเรื่องตัวเองบ้างอย่างแบบขอโทษมีความสุขดีนะแฟนกับคนโปรดให้ลืมได้ไงเงี้ยก็มาจากเรื่องตัวเองครับเพราะว่าเวลาเล่าเรื่องตัวเองเราจะพลังเยอะนะครับแล้วเธอพูดไทยคำอังกฤษคำเขาจะเข้าใจทั้งหมดใช่ไหมต้องเข้าใจครับจริงๆแต่ละมือแต่ละเดย์หาแต่แนวไม่ติงนะฮะเวลาผ่านไปเร็วจริงด้วยพี่โดนะครับเนี่ยฟังผมพูดอีกเนี่ย15นาทีคุณได้ฟังอัลบั้มละนะฮะทำได้นะคะพี่โดมันจะเป็นความลับแค่ในนี้รูด10ไม่มีทางคุณโซเชียลมีเดียพูดอะไรหลุดแน่นอนนะครับ Laps next time นะหมายถึงแรปอยากให้มีแรปหรอเพลงนี้ก็ในอัลบั้มนี้ก็มีแรปนะคุณเช็คหรือยังมันขึ้นอยู่นะว่ามันฟีดใครนะฮะชอบเพลงกำเก่ามากๆเลยนะครับคุณติดกรรมมาดินะฮะช่องคอนเซปต์ออกหักแต่บอกแฟนไม่ได้พี่อามมาอยากให้ฟีดกับพี่นนท์ถนนมากเลยค่ะเป็นไปได้ไหมคะคือกับสลับคิดเป็นไปได้ครับแต่กับนนท์น่าจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่านนท์ไม่น่าจะอยากลงมาต่ำตมกับสลับนะฮะ ก็เอียดหลุดแล้วไม่เป็นไรแสดงว่ามันทำหน้าที่ของมันได้ดีแล้วนะฮะเจอกันแม่ฟ้าหลวงครับมาผมจัดเต็มนะวันแม่ฟ้าหลวงนะครับจะมีโอกาสได้ฟังสดๆเขาดาวฟีดมายาล่าไหมก็ต้องดูว่างานนั้นเนี่ยเฟสติวัลนั้นเนี่ยมีมายาล่ากับแซลฟคิสหรือเปล่าแล้วเวลาชนกันไหมแต่คำถามของผมคือกูจะได้ไปไหมก่อนนะฮะ ขออนุญาตด้วยคำหยาบด้วยครับลำดับเพลงในอัลบั้มมีเรื่องราวไหมอันนี้ผมพูดไม่ได้นะครับไปฟังจากสื่อเอานะครับผมอ่านเม้นพวกคุณทันแล้วนะนะครับSing English song next time ได้ชัวร์อ่านเม้นไวมากคุณนะบอกแล้วมือพวกคุณนะไม่ทันปากผมหรอกนะฮะแต่ผมพูดได้ไงผมพูดได้คนเดียวไงนะฮะ
แล้วผมหล่อสุดด้วยเนี่ยในนั้นเนี่ยใช่ไหมเพราะมันมีผมคนเดียว ต้องฟังเพลงเรียงไหมจริงๆไม่ต้องครับตื่นเต้นอีก14 นาทีใช่วันเสาร์สนุกมากดีใจที่ได้เจอเช่นกันครับเพลงที่เหลือในอัลบั้มจะมี Official MV ไหมก็ต้องดูจากกระแสครับนะฮะแต่ว่าที่แน่ๆมีแล้ว1 เพลงนะครับสารคามจะมีสิทธิ์ไหมเนาะนั่นสิอยากไปเหมือนกันนะอยากกินลำชีนะครับตื่นเต้นจนหิวแล้วอย่าเอาคำว่าตื่นเต้นมาอ้างหิวก็แค่บอกว่าหิวนะต้องหาเล่าเรื่องมาขั้นเวลาไหมพี่โดนี่ไงเราก็คุยกับอ่านเม้นไปเรื่อยๆก็ได้นะครับท้าทายลองเป็นสื่อสักวันดูอ่ะพวกคุณลองทำตัวเป็นสื่ออ่ะคุณถามผมอ่ะผมจะตอบให้นะครับขอนแก่นก็คิดถึงเด้อโอ้คือถอดบาทแห้งเด้อโคราชนะฮะเชียงรายเล่นที่ไหนคะแม่ฟ้าหลวงครับสักพักทุกคนงงนะแต่ว่ามันเป็นงานปิดนะวันเสาร์เซ็กซี่บ้าผมไม่รู้สึกเลยอยากเลี้ยงลำชีมากโอ้ยเชียงใหม่เมื่อไหร่จะได้เจอเออสักหน่อยสิเราไปบิวให้หน่อยเดี๋ยวภูเก็ตเนี่ยเจอแน่ซีซั่นนี้มาภาคใต้นะครับหยุดเลยขนมจีนนะฮะตารางงานเดือนสิงหาออกตอนไหนปกติแล้วตารางงานจะออกประมาณนี้แหละช่วงปลายเดือนก็อาจจะวันที่31นะครับงานในมอครับเป็นเฟชชี่นะครับจากสื่อคุณดูรู้สึกยังไงกับอัลบั้มแรกก็ผมก็ดีใจมากๆนะครับสักทีครับหลังจาก5ปีที่รอคอยนะครับเป็นการจุดเช็คพอยต์จะเป็นจุดเช็คพอยต์แรกของพวกเรานะครับที่ได้ทำขึ้นมานะครับแล้วพวกเราเต็มที่กับทุกเพลงนะครับกว่าจะมีอัลบั้มนี้ได้นะครับหมดเบียร์ไปหลายลังมากนะครับเรียกว่าเป็นหลายโรงงานได้เลยนะครับแล้วก็หลายเรื่องราวหลายน้ำตานะครับก็ประมาณนี้ครับความรู้สึกในอัลบั้มนี้นะครับงานรักเต็มการพี่ดูเรามาขอบคุณนะครับรอรับที่สนามบินเดือนหน้ามีงานกทม.เยอะไหมไม่แน่ใจครับผมจำงานแค่3วันเท่านั้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะคุณปิ่นมาไปเดินจริงๆสปอยงานสิงหาหน่อยล็อกคิววันไหนบ้างไม่แน่ใจครับเปิดคาเลนด้าตอนนี้คือไลฟ์หลุดแน่นอนนะฮะขอนแก่นคิดถึงมากมีไมค์เป็นของตัวเองสมกับเป็นพี่นักร้องนะฮะดีใจจังได้อยู่นะฮะวันแรกที่เริ่มทำวงกับวันที่ออกอัลบั้มมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับถ้าในมุมของผมเองนะครับก็มีการเจริญเติบโตขึ้นนะครับมีน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็มีความจริงจังพอถึงจุดหนึ่งก็จะเป็นเด็กน้อยเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็หลายเรื่องราวมากนะครับเพราะการที่อัลบั้มหนึ่งเนี่ยมันต้องสะสมหลายเรื่องราวมากนะครับเติบโตขึ้นนะครับแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ได้เป็นคนไทยอะไรวะพิมพ์ไม่จบมือลั่นนะฮะจริงๆไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนอย่างเดียวคือพวกผมแก่ขึ้นนะครับก็เลยบอกเพื่อนๆที่ดูไลฟ์อยู่นะครับว่าให้ใครที่มีเพื่อนนะครับลองแนะนำสลับคิสดูนะครับว่าให้รีบมาดูตอนให้รีบมาดูเล่นสดนะครับเพราะว่ารีบมาดูก่อนวงแก่ซะนะครับเพราะว่าผมคงตอนนี้ผมเริ่มกายภาพเริ่มฝังเข็มแล้วนะฮะก็ค่อนข้างเกือบทุกวีคนะครับยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งอายุเยอะขึ้นมันน่าจะยิ่งทุกวันนะฮะล้อเล่นนะฮะข้ามสิงหาได้ไหมนะครับน้ำหนักที่เพิ่มมากขึ้นออกกำลังกายเยอะขึ้นด้วยครับนะฮะ take off your คุณจะมา see your hair มีทำไมมันไม่มีอะไรเลยมันก็จะมีคนรู้จักมากขึ้นนะฮะคือผมเข้าใจวัยรุ่นเทสดีนะแต่คือคุณอย่าซ่อนมากนะครับพอคุณซ่อนเยอะๆเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้มาหาหน้างานเราไม่เป็นไรเราโอเคเพราะว่าเราเข้าใจได้แต่ว่าคุณอย่าซ่อนเยอะคุณอย่าอาร์ตเกินนะครับมันทำให้ผมไม่ค่อยมีความมั่นใจอย่างน้อยคุณช่วยโผล่มาให้ผมเห็นบ้างตามงานนะครับจะได้คำนวณถูกว่าเออคอนเสิร์ตแรกในชีวิตเนี่ยต้องจับประมาณกี่คนจากที่คำนวณอะไรประมาณเนี้ยนะชื่ออัลบั้มช่วยกันคิดครับ
อัลบั้มนี้ช่วยกันทำหมดเลยจริงๆก็ช่วยกันทำมาตลอดนะครับสำหรับเคสอุ้ยอีก9นาทีใกล้ละ สื่อ2อยากฝากอะไรถึงแฟนคลับที่กำลังรออัลบั้มอยู่ไหมคะก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับทุกการซัพพอร์ตเลยแล้วก็สำหรับทุกกำลังใจอย่างที่บอกคือคุณอาจจะคิดว่าพวกผมเป็นกำลังใจให้คุณอย่างเดียวจริงๆไม่เลยมันสลับกันด้วยซ้ำเราอยู่ร่วมกันแบบว่าน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับไม่มีกินก็ไม่เป็นไรนะครับคุณอุดหนุนผมวันที่คุณทำธุรกิจ ผมก็จะไปอุดหนุนคุณนะครับผมรู้สึกว่ามันต้องเป็นการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ฟังเพลงมาเชียร์ทุกที่เลยมันเลยทำให้รู้สึกว่าสแลปคิสแม่งแบบว่าแข็งแรงนะอะไรเงี้ยครับมันเป็นเทคนิคนึงนะฮะทำที่ทำให้คนจ้างงานรู้สึกว่าถ้าวงนี้มามีคนมาแน่นอนอะไรเงี้ยจับมือเข้าคิวหานักกายภาพรักนะคะแฟนคลับม.4คนนั้นขึ้นปี4แล้วหอจริงเหรอโคตรสุดจากเพื่อนไม่รู้จักทุกวันนี้ตามไปด้วยแล้วเก่งมากนะครับดีใจจังพวกเธอมีอัลบั้มแรกแล้วแก่ไม่ทันป้าหรอกแล้วจะมาแข่งกันแก่ทำไมนะฮะมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาก็ไม่ใช่เรื่องก็ไม่ได้บางคนแก่แล้วก็มีเสน่ห์นะอย่างเช่นทุกคนที่อยู่ในไลฟ์นะครับเอา7นาทีนะครับแก่ไปด้วยกันได้ไหมได้เลยนะครับเอาไว้ความรู้สึกของการมี first concert จริงๆที่ไม่ใช่first concert ละกันในอนาคตอันไกลมากเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดความรู้สึกทั้งหมดนะครับส่งใจไปก่อนเอาไปล้านดวงถ้ามีคอนเสิร์ตอยากทำอะไรร่วมกับแฟนคลับไหมนะครับไม่สิถ้ามีคอนเสิร์ตพวกผมก็จะต้องบูให้เต็มที่นะครับสปอยเอ็มวีได้ไหมครับพี่โดไม่ได้ครับจริงๆเราอยากพูดมากมันอยู่ในนี้เป็นความรู้สึกที่อยู่ในนี้แฟนคลับก็จองนวดกลับจากการไปติ่งเหมือนกันน่าสนใจนะปกติดูบอลไหมครับไม่เลยครับเราเล่นบาสอย่างเดียวนะฮะดูบาสไกลแค่ไหนก็จะรอขอบคุณนะครับขอบคุณที่ไปด้วยกันรอไปคอนแรก SK คุณต้องแยกก่อนนะคอนโอเพ่นอัลบั้มกับคอนแยกกันนะความจัดเต็มมันต่างกันที่ไทย5:53ที่นู่นกี่โมงแล้วครับพี่โดตอนนี้อยู่ที่อีกมัลติเวิร์ส1นะครับตอนนี้5:54ตอนนี้โดฝั่งโลกน่าจะง่วงนอนอยู่นะครับรอนะครับรอแชร์อัลบั้มนะครับได้เลยเอาแชร์แล้วแท็กมาด้วยแท็กให้วงทุกคนแท็กเลิฟอิสด้วยมีเพื่อนมีฝูงจัดการให้หมดนะครับขอบคุณมากนะครับผมฟังไม่ทันอัลบั้มใหม่เพลงใหม่ปล่อยใน YouTube เมื่อไหร่ครับจริงๆเนี่ยมันก็จะปล่อยพร้อมกันแหละมันจะเป็นเหมือน YouTube Music ขึ้นมาก่อนแต่ว่าลิริกส์ของเราจริงๆจะออนพรุ่งนี้นะครับแต่คุณสามารถฟังได้ในทุกสตรีมมิ่งเลยแบบSpotify หลายๆที่ได้หมดเลยApple Music จะกี่คอนก็จะรอไปนะครับต่างกันนาทีเดียวอีก5นาทีนะครับเพื่อนอกหักเราแนะนำเพื่อนลองฟังสารพิษพร้อมเปิดฟังเก่งมากนะครับประมาณนี้ครับคุณสื่อทั้งหลายนะครับลากเพื่อนไปฟังพวกแกเป็นเพื่อนตอนนี้เพื่อนเป็นสลีปแคทไปแล้วนะครับยินดีมากๆนะครับลองพาเพื่อนมาดูเยอะๆนะครับบางทีคุณอาจจะมีคู่จากการมาดูสแลปคิสก็ได้นะครับนะฮะอาจจะมาถูกใจกันสปาร์กกันในตอนที่ร้องเพลงกำเก่าอะไรอย่างนี้นะแบบว่าพวกเรามันติดกำเก่าคู่งั้นเราลองมารักกันไหมอะไรประมาณนี้หรือเปล่าหรือว่าจะเป็นฟิลแบบว่าเฮ้ยมีคนมาเต้นสดๆอยู่ข้างเราถ้าเขาร้องแสดงว่าเขาโสดอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะและคนรอจอมารักเต็มกราฟนะครับก็คู่อยู่บนเวทีคู่มวยอะล่ะเล่นมุกนี้ตลอดเลยนะครับคู่มวยนะฮะ
แล้วมึงคิดดูว่ากูแบบว่ากูคิดสภาพแบบว่ามองหน้ากันแทนที่จะรักกันนั่นแหละผมแพ้มากเลยผมแพ้เลยครับผู้หญิงผมสั้นเนี่ยแม่งเป็นมวยแต่ละมือแต่ละเดย์นะฮะปาดเก่งมากเก่งมากคนละหมัดนะฮะเฮ้นะหลบได้ไม่เป็นไรนะฮะรบกวนแฟนบอยเลยนะดนตรีมาดูกันเยอะๆนะคะอ้าวผมบอกก่อนนะแฟนคลับผมคนสวยทั้งนั้นนะครับต้องมาดูเองกับตานะครับจากบังเอิญได้ฟังไอเคมในงานเฟสหนึ่งจนจอสอกนอนั้นก็กลายเป็นสลิปแคทไปแล้วจอสอกนอย่อมาจากใจสกลนครนะฮะโสดค่ะอันนี้คุณโปรโมทตัวเองแล้วล่ะใช่ไหมใกล้แล้วอีก3นาทีนะฮะอันนี้อีก3นาทีตัวลอยแล้วครับดึงลงมาก่อนนะแกเอาความจริงมาพูดเล่นแฟนคลับสวยๆทั้งนั้นเอาจริงนะฮะแน่นอนอยู่แล้วไม่เคยโกหกถ้าโกหกเราจะจมูกพองเราเล่นนะครับหลังจากนั้นคือมาเจอแฟนคลับ Slap Kiss เนี่ยหรือแฟนเพลง Slap Kiss เนี่ยในช่วงประมาณเฟสติวัลนะเพราะว่าเขาจะแต่งหน้าจัดเต็มอยากไปเจอเขาที่ร้านเหล้าเพราะว่าเขาได้คำนวณไฟไรติ้งไว้แล้วว่ามันจะต้องแต่งจัดกว่าปกติเดี๋ยวออกก่อนที่ร้านเปิดไฟไม่ทันนะฮะ แฟนบอยนะฮะ SK ต้องไปคอนเฟสบ่อยๆแฟนคลับจะได้เยอะขึ้นคืออยากไปนะอันนี้ Slap Kiss อยากไปทุกอย่างเลยนะครับอีก2นาทีนะครับฉีดยาเก่งมากนะครับเอาเราก็มีกันอยู่แค่นี้เราก็ต้องอวยกันหน่อยนะฮะ ไปร้านเหล้าคืนมันเมานะครับบางคนอาจจะเจอในเฟสติวัลแล้วสวยๆนะฮะแต่อยู่ในร้านเหล้าเขาอาจจะเป็นดาวก็ได้นะครับ คุณอาจจะชอบก็ได้นะถ้าผู้ชายคนไหนหรือใครก็ตามที่มาชอบคนร่างเมาแล้วเขาบอกว่าน่ารักเก็บเขาไว้ให้ดีนะครับจงเก็บเขาไว้ให้ดีนะฮะเก็บเขาไว้ให้ดีนะครับนี่ไงเลยไม่ไปร้านเราเอาละความจริงถูกปรากฏนะครับแต่คุณไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงสแนปคิดจะมีไลติ้งแล้วผมจะบอกให้น้องเปิดไฟให้ช้าที่สุดให้พวกคุณหนีไปเติมลิฟต์ไปอะไรก่อนนะเอ๊ะไม่น่าดีละให้เติมลิฟต์3วิยังเข้ายังไงทันก่อนเข้าใจมันเดี๋ยวอู้อีก1นาทีนะครับเขาว่าชมว่าเมาแล้วน่ารักแปลว่าตอนเมาเขาหนักกว่านั้นใช่ขอให้แกรับคนเมาอู้เราโตมาเขาดาวไปด้วยกันครับ1นาทีนะครับอันดับแรกนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูไลฟ์มากๆในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเช็คใน Spotify ให้ก่อนว่ามายังนะครับอีก1นาทีเดี๋ยวผมเช็คให้เพื่อทุกคนจะได้ออกจากไลฟ์ผมไปแล้วแล้วก็เจอเลยนะครับเดี๋ยวเพื่อแบบเขาอัพช้าต่างๆขอไฟขาวหนูไหว้ไมค์เกินขึ้นพร้อมนะครับก็ขอบคุณมากๆในการซัพพอร์ตมาตลอดเลยนี่คืออัลบั้มแรกของพวกเราตั้งใจกันมากทั้ง3คนเลยแล้วก็ในอัลบั้มนี้หลายเพลงหลายเรื่องราวก็ขอให้ทุกคน enjoy กับอัลบั้มนี้นะครับแล้วก็ขอให้เพลงของพวกเราได้ไปอยู่กับพวกคุณในทุกช่วงเวลาเลยแล้วก็หวังว่าเราจะโตไปด้วยกันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ขอให้ enjoy กับอัลบั้มแรกในชีวิตของพวกเราสลับคิสนะครับลองกันฟังกันดูนะครับเช็คให้แป๊บนึงขอบคุณมากนะถ้าไม่มีการซัพพอร์ตนี่ไม่ได้ปล่อยนะบ้างเนี่ยเย้ขอบคุณเลิฟอิสด้วยนะครับแป๊บนึงนะมันยังไม่มาเลยอะปล่อยแล้วปล่อยแล้วพี่เมธบอกปล่อยแล้วปล่อยอยู่ไหนอะพี่ไม่ใช่มายังอ่ะอยู่ไหนทำไมผมไม่เห็นอยู่ไหนก่อนป่าไปฟังจากไหนนะมาแล้วป่ะอ
ทำไมฉันหาไม่เจอ Go go away ยัง Go go ผมไม่เห็นเลยมันอยู่ตรงไหนต้องเปิดเข้าไปฟังที่ไหนมันจะช้านิดนึง1 2 3นาทีประมาณนี้มายังก่อนสักพักพรุ่งนี้งงเลยนะไม่ได้นะนี่ถูกด่านะนี่เฮ้ยทำไมฉันไม่เห็นนะใครเห็นแล้วบ้างแจ้งหน่อยอย่าแกล้งกันเจ้าสตรีมมิ่งไม่งั้นผมจะเปิดเพลงให้ฟังก่อนเอาไหมหนึ่งเพลงที่ผมชอบมากฟังไปพร้อมกันไหมเพราะว่ามันจะเลทๆนิดนึงอยู่แล้วครับเอานะมาผมจะเปิดเพลงที่เป็นเรื่องจริงของผมในเพลงนี้นะครับมันอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะคิดก่อนโอ้ยเห็นในเฟซเอานะฟังพร้อมกันนะสักพักแม่งล่อซื้อปล่อยพวกนี้กูช็อกแดกเลยนะไม่ได้เป็นไงผมก็แก้ไขปัญหาให้ทุกคนถูกต้องแป๊บนึงนะมาฟังไปพร้อมกันนะเรื่องจริงของผมเองแหละเพลงเนี้ยตึงเลยอยู่ดีๆก็ตึงไอ้สัตว์โตอยู่ไหนวะไฟอยู่ไหนวะแป๊บนึงนะหาก่อนถ้ามาพรุ่งนี้ก็ถือว่าอันนี้ปลอบใจทุกคนใช่แป๊บหนึ่งนะหาก่อนนะเอส่งไว้ไหนวะหรือว่าดาวน์โหลดไว้ไม่ใช่มั้งตึงเลยครับจานตอนนี้ตึงเลยครับคนจะไม่ได้ฟังนะครับสักครู่หนึ่งนะโอเคมาถือว่าเป็นการปลอบใจอุ้ยแล้วคนมาจากไหนเนี่ย119คนอะไรเนี่ยนะครับเอาลองฟังกันดูไปพร้อมผมนะครับนี่คือเพลงสุดท้ายของอัลบั้มที่ผมชอบมากได้ยินใช่ไหม6 5 4 3 2 1ขอบคุณจริงๆที่เดินมาสุดทางทุกอย่างพยายามมาเท่าไรสีน้ำตาไปข้างในวันนี้ต้องยอมรับมันแม้ว่าต้องเสียใจที่เป็นแบบนี้แต่ฉันก็จะดีที่เธอเลิกไปนี่คงเป็นก่อนสุดท้ายเรื่องของเราก่อนสลายคงคิดถึงรอยคูนคงคิดถึงรอยยิ้มนับถอยหลังสู่วันที่เป็นแค่ความลับเธอตรงนี้เรายังอยู่ด้วยกัน
จังแต่ที่มันสุดท้ายที่เรากอดแล้วฝากขอให้ดาวช่วยดูแลเธอทีขอบคุณมากครับแล้วเจอกันไปฟังได้แล้วในสตรีมมิ่งแต่ตอนนี้ไม่รู้มายังอาจจะต้องรอสัก 10-15 นาทีนะครับอันนี้ผมเปิดจากในแทร็กที่ผมมีนะครับขอบคุณนะครับเอาอีกไหมถือซะว่าถ้าสตรีมมิ่งไม่ปล่อยโดเดกูปล่อยให้นะฮะมาหรือยังไปเช็คให้หน่อยนะฮะสตรีมมิ่งเนี่ยนะครับฟังระยะครับไม่ต้องหักก็ได้มันเจ็บฮะมาเถอะเพราะเอาอีกอ้าวผมก็ยุขึ้นซะด้วยเอามาคุณอยากฟังยังห่วงกันใช่ไหมตอนนี้ปิ่นทักมานะครับว่าผมเปิดในไหนผมเปิดในแท็กที่ผมมีนะครับฝากไปบอกปิ่นเพราะว่าผมตอบไม่ได้ฟังอีกนะครับคุณเอาเพลงรักหรือคุณเอาไปทางเวเศร้านะครับเพราะยังไงก็ต้องปล่อยอยู่แล้วนะครับผมว่ายังห่วงเนี่ยคนรอนะยังห่วงไหมเอ๊ะหรือว่าค่ายบอกวันผิดวะผมควรเปิดอีกไหมหรือว่าผมควรหยุดแค่นี้แล้วรอสตรีมมิ่ง อยากฟังอยากฟังอีกอ่ะโอเคยังไงก็ประกาศไปแล้วแล้วถ้าสตรีมมิ่งยังไม่มาผมจะได้บอกได้ว่าสตรีมมิ่งเขาไม่ออมอัพเนี่ยผมก็เลยต้องเปิดให้แฟนๆผมฟังก่อนนะครับไปครับยังห่วงเดี๋ยวผมไปฉีดแป๊บนึงนะครับคุณฟังกันไปนะครับคุณอยู่กับโดตัวจิ๋วไปก่อนที่มีเธอก็คิดวนไป
พอแล้วนะครับพอแล้วนะครับถือว่าถ้ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับสตรีมมิ่งนะครับถือว่านี่เป็นของรางวัลปลอบใจนะครับแต่ยังไงก็ต้องมาแหละยังไงก็ต้องปล่อยได้แล้วล่ะนะครับเพราะในตารางงานมันลงไปแล้วยกเว้นว่าค่ายจะไม่ยอมบอกว่าค่ายหลอกนะฮะแบบอาจจะเป็น30เดือนหน้าอะไรเงี้ยนะฮะรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าปกติพวกผมอัพเพลงบางทีสตรีมมิ่งก็จะอัพช้านะครับอย่ามาเอาอีกแบบนี้เสียนิสัยไม่ได้นะนะถ้าสมมติผมโดนดุพวกคุณช่วยปกป้องผมนะโอเคไหมถ้าผมโดนดุเนี่ยพวกคุณต้องปกป้องผมนะว่าเซฟพี่โดโอเคไหมคือถ้าไม่มีการเซฟเกิดขึ้นเนี่ยผมจะไม่มีสิทธิ์ทำอะไรอีกแล้วนะฮะเซฟผมนะผมฟ้องนะคือถ้าผมโดนดุผมจะฟ้องแฟนๆทุกคนนะครับว่าช่วยด้วยครับโดนดุครับโดนดุนะฮะพอไปเปิดเพลงให้เขาฟังก่อนที่สตรีมมิ่งจะอัพนะฮะซึ่งไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนพูดแล้วว่าเราจะต้องลงเที่ยงคืนวันนี้นะครับมันไม่มาผมก็จะเปิดให้ทุกคนฟังนะฮะโอเคเซฟคลิปคุณเอานะคุณต้องเซฟผมนะไม่ใช่ว่าเอะอะก็คือแบบว่าบอกว่าเฮ้ยไปด้วยแล้วพอถึงเวลาก็คือเทกระจาดนะฮะเซฟพี่โดเดกุนะครับเอายังไงจะเซฟผมไหมถ้าเซฟผมจะเปิดอีกเพลงหนึ่งผมจะเหลือให้คุณไปฟังเองอีกเพลงหนึ่งเซฟพี่โดนะฮะ อย่างชอบเลยโอเค ไปด้วยกันไปได้ไกลเพลงสุดท้ายแล้วนะเพลงสุดท้ายแล้วนะเพลงสุดท้ายแล้วจริงๆนะเพลงนี้เป็นเพลงรักน่าจะเป็นจริงๆเด็กกับตัวเองก็เพลงรักนะเว้ยเด็กกับตัวเองก็รักตัวเองนะครับแต่อันนี้เป็นเพลงรักจริงๆของอัลบั้ม Sad Kiss นะครับ Save Do Deku โอเคห้ามขอบคุณมากนะครับเปิดเขาเดาไปแล้วนะครับอ่ะไปเพลงรักของ Sad Kiss ครับรวยครับรักสุดในดวงจันทร์เซฟโดด้วยนะโดไม่เกี่ยวนะเพื่อไม่ให้มีหลักฐานนะครับอยู่กับโดหน้าเหวี่ยงไปก่อนนะฮะI'm not afraid to die.
ฝากด้วยครับ Always ยังครับพอแล้วบ๊ายบายไปนอนแล้วไปดูหลังบ้านก่อนเนี่ยลายมาเต็มเลยนะฮะไม่เกี่ยวแล้วหนึ่งฝากเซฟโดด้วยนะครับยังไงฝากเซฟด้วยนะฮะผมเน้นฟ้องนะครับผมเน้นคนจำนวนมากนะครับนะฮะช่วยผมด้วยนะครับเซฟด้วยนะครับไม่ใช่ว่าแบบเปิดให้ฟังแล้วแบบอ๋อไม่เกี่ยวพี่โดเปิดเองงี้ไม่ได้นะครับ ไปแล้วนะครับตอนนี้ลงแล้วยังผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมขอไปเช็คตารางค่ายอีกทีนึงนะครับว่าค่ายโปรโมทว่ายังไงนะครับว่าโปรโมทเป็น31หรือเปล่านะครับ31หรือเปล่าถ้าอยู่ดีๆ31มาแล้วกูไปเปิดเพลงให้แฟนคลับฟังก่อนแฟนเพลงฟังก่อนเนี่ยกูโดนคิวแน่นอนนะฮะแต่ถ้าในตารางงานมันลงว่าวันที่30นะครับเราจะรอดนะฮะเรามาดูไปด้วยกันนะครับเพื่อกันอันตรายให้โดนะครับแป๊บนึงนะตารางงานอยู่ไหนเนี่ยเซฟโดนะคนละโดคนละมัลติเวิร์สโอเคตารางงานฉันอยู่ไหนเนี่ยแป๊บนึงนะคือผมค่อนข้างงงมากคุณดูนี่นะในหน้าจอผมนะคุณดูนะผมเข้ามาในเพจ Love It ใช่ไหมแล้วผมก็เลื่อนลงมานะก็มีตารางงานปึ๊บแต่ว่าเดี๋ยวนะอันนี้คืออะไรนะครับหรือศิลปินใหม่ของ Love Is นะครับก็ค่อนข้างตกใจอยู่นะฮะเซฟไว้หมดแล้วนะครับเป็นงั้นไปนะครับแป๊บนึงนะตารางงานสแลปคิดอยู่ไหนวะเนี่ยไม่ได้หรอกเดี๋ยวโดนคิวโอ้ไม่เห็นยากเลยก็เข้าไปเพจสแลปคิดสิโอเคนะครับมาช่วยกันเซฟผมมาพิสูจน์ความจริงนะครับว่ามันยังไงบ้างนะฮะอยู่ไหนก่อนจะได้ไม่โดนคิวนะครับเอ้าแฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ปิ่นย้อนหลังด้วยนะครับดูนะดูนะผมไม่ผิดนะโอเคนะโอเคผมไม่ผิดนะเพราะว่าถ้าสตรีมมิ่งอัพช้าผมก็แค่เป็นคนตรงต่อเวลาแค่นั้นเองโอเคนะเซฟนะแล้วยิ่งกว่าเซฟคือถ้าเราเข้าไปในเพจของค่ายใช่ไหมมันจะดูสตอรี่ได้ใช่ไหมโอเคเขาอัพอะไรบ้างอันนี้ไม่ใช่ของเราไม่ใช่อ้าวเขาไม่อัพสแลปคิดหรออ๋ออยู่นี่นี่ผู้คุณดูนี่อันนี้ของผมอันนี้ของผมนี่เที่ยงคืนโอ้ยอันนี้จมูกผมเที่ยงคืนนี้รอฟังได้เลยทางสตรีมมิ่งโอเคไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วนะครับเซฟพี่โดนะครับ135ชีวิตนะครับโดไม่ผิดขอบคุณมากครับผมเลิกลากเลยตอนนี้นะครับโอเคเรามีหลักฐานถ้าสู้ด้วยทางกฎหมายเราจะเข้าใจนะครับโอเค30เที่ยงคืนจะไป31ชัวร์ทรงนี้จริงเหรอแต่เขาบอกเที่ยงคืนรอฟังได้หรือเป็นเที่ยงคืนนี้เอ้าเขาบอกเที่ยงคืนนี้มันก็คือเที่ยงคืนวันนี้ใช่ไหมไม่ผิดเดี๋ยวโดนสตรีมมิ่งไม่ไหวแล้วโอเคหลักฐานยื่นฟ้องได้โอเคผมเซฟผมนะถ้าผมโดนคิวคุณเซฟผมนะก็คือแย่แล้วต้องเซฟแล้วล่ะสู้ด้วยกฎหมายแล้วนะครับเรามาคุยกันด้วยกฎหมายนะครับคุยกันด้วยเหตุและผลนะฮะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่ากลุ่มทีม SK ก็วุ่นกูเห็นแล้วโอชินว่าวุ่นกันอยู่นะครับตอนนี้นะฮะยังไงอัปเดตยังไงรอกันสักนิดนึงถือว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆเพราะว่าสตรีมมิ่งอัพช้าก็ไม่เป็นไรนะครับเซฟโดเดกุนะครับโดเดกุคณะลูกขุนยกฟ้องนะครับสู้ด้วยพลังสลิปแคทเก่งมากกล้ามใจอัพอยู่มันบางทีอัพสตรีมมิ่งมันจะต้องใช้เวลาผมเข้าใจนะครับสู้ด้วยฉลามเดินดินถูกต้องนะครับเที่ยงคืน30ไม่จริงถ้างานจะต้องเกิดข้อผิดพลาดบางอย่างซึ่งจริงๆอัลบั้มควรปล่อย30ทุกเพลงของสลับคิสคือสมมติปล่อย
25ก็จะต้องเที่ยงคืน24ก็จะเป็น25มาแล้วเดี๋ยวเตรียมทนายให้โอ้โหรู้สึกปลอดภัยโอเคเซฟโดเด็กกูมันทางบ้ามเลยนานมากใช่คือไฟล์มันมาจากมัลติเวิร์สหนึ่งไงแล้วส่งไปอีกมัลติเวิร์สหนึ่งนะครับถูกประเทศนะน่าจะโลกไม่ไหวแล้วบางทีมันก็เป็น acting โหคุณนะฮะโลกมากเลยนะฮะเพลงอาจจะเยอะรอโหลดก่อนสบายสบายโหใจเย็นเหมือนน้ำต้มไก่ดิโอเคยังไงฝากด้วยนะอัลบั้มแรกของพวกเราเลยทุกเพลงเลยนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในสเตตัสไหนคุณก็จะมีเพลงของพวกเราเป็นเพื่อนนะครับซึ่งถ้ายังไม่มีความหมายที่คุณกำลังอยู่ก็รอแป๊บหนึ่งนะครับโดกำลังรีเสิร์ชอยู่นะครับวงกำลังรีเสิร์ชอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะสร้างเพลงใหม่ให้อย่างรวดเร็วแต่ปีนี้ก็คือเอาอัลบั้มนี้ไปก่อนนะครับหมดแล้วปีนี้มีแค่อัลบั้มนี้นะครับตอนนี้อยู่บ้านครับเขาส่งคุณมาถ่วงเวลาใช่ไหมไม่จริงนะครับผมตั้งใจมาไลฟ์อยู่แล้วพวกแกก็แซวเกินนะครับขออีก100เพลงนะครับอยู่ซัพพอร์ตกันหรือเปล่าไม่ใช่หมดใจแล้วก็ไปไหนก็ไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรกลับมาก็ได้นะฮะอยู่ที่เดิมบ้านนี้มีแล้วครับหนูคนถูกหลอกแสดงว่าเพลงของพี่ปิ่นชัวเจ็บกับการถูกหลอกคือเชื่อมาตลอดว่าถูกหลอกขอบคุณนะครับจานอยู่ดิโอเคนะฮะตามสลับคิดไม่เจ็บเลยสักวันส่วนมากเน้นไปทางปวดหัวเพราะต้องบริหารสมองนะครับอีกนิดนึงดีกว่าในอัลบั้มนี้มีเรื่องราวของเพลงคนแบบเรื่องราวยังไงบ้างเริ่มจากเพลงแรกคนขี้โกหกนะครับก็คือเป็นเพลงที่เข้าใจในช่วงวัยหนึ่งที่ฐานะไม่เหมาะสมกันแล้วก็ด้วยหลายๆอย่างแหละแบบความเข้าใจไม่ตรงกันก็เลยต้องปล่อยเข้าไปถึงเราจะเป็นคนที่ยังรักเขาสุดหัวใจก็ตามนะครับเพลงที่สองเป็นกลัวฝันดีก็คือสำหรับคนที่ยังไม่สามารถที่จะ move on ได้จากรักครั้งเก่านะครับก็มันเป็นคนปากแข็งเฉยๆครับที่บอกว่าไม่อยากฝันถึงเธอแล้วแต่จริงๆก็คือก็ยังฝันถึงตลอดอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ไปกันใหญ่นะครับก็ตรงตัวเลยก็คือเราแอบชอบแกแบบไปกันใหญ่แล้วนะครับแล้วก็คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋ยวนี้ใช่ไหมก็มาทรงดีเลยสุดท้ายจบที่พี่น้องนะครับบอกเขาด้วยว่าถ้าแกไม่ใช่สเปิร์มเดียวกับฉันแกก็ไม่มีสิทธิ์เรียกฉันว่าพี่น้องนี่นะฮะแล้วก็เป็นเดทกับตัวเองเดทกับตัวเองนะครับก็สำหรับคนโสดที่รักตัวเองมากๆนะครับแล้วก็ถ้ารู้สึกว่าอยากมีคู่ตามเทรนด์ให้เอาแบบว่าที่เขาเข้ามาเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้เรานะครับแล้ววันนึงคุณจะไม่ตั้งคำถามกับความรักเลยครับคนถ้าวันนั้นมีคนนั้นเข้ามาแล้วก็รักษาเขาไว้ให้ดีๆนะครับเขาจะมาลบแผลเป็นทุกแผลของคุณครับแล้วก็กำเก่าก็สำหรับคนที่ยังรู้สึกว่าทำไมไม่เคยมีรักดีๆสักครั้งเลยนะครับนั่นสิทำไมจนหรือว่าเราไปทำอะไรไม่ดีในชาติที่แล้วนะครับจริงๆอันนี้ไม่ใช่การเรียงอันนี้คือการเรียงตามลำดับการปล่อยเพลงที่ปล่อยออกมาแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรอีกวะครบยังวะเอาครบแล้วแล้วก็เป็น4เพลงในบั้มเขาดาวชัดเจนเลยเมื่อกี้ทุกคนได้ฟังไปแล้วนะครับเพราะการจากลามันคือเรื่องปกติครับแล้วก็สุดท้ายมนุษย์ต้องลาด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอยู่นั้นอยู่แล้วถ้าสมมติว่ามันไม่ใช่ก็แค่แยกย้ายกันไปเติบโตแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันนะครับเราโตกันแล้วนะครับแล้วก็ยังห่วงก็คือคนที่เมาแล้วก็รู้สึกคิดถึงความทรงจำเก่าๆแค่อยากรู้ว่าจากวันที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยแล้วเขาได้มีรักใหม่ไปแล้วเนี่ยรักใหม่ของเขาดูแลเขาดีใช่ไหมนะครับแล้วก็เจ็บกับการถูกหลอกตรงตัวเลยครับเจ็บกับการถูกหลอกคือเชื่อมาตลอดว่าถูกหลอกครับเพลงนี้ต้องไปถามพี่ปิ่นนะครับแล้วก็เพลงสุดท้ายรักสุดในดวงจันทร์นะครับเพราะว่าโลกมันไม่พอแล้วครับดวงจันทร์มันใหญ่กว่าโลกก็เลยกลายเป็นรักสุดในดวงจันทร์เพราะว่า
inspiration ตอนเขียนภาพเป็นลาลาแลนเต้นกันอยู่นะครับ lecture พอได้ฟังเรื่องราวจะอินขึ้น300%อีก 300-3,000% นะครับจริงๆดวงจันทร์ไม่ได้เล็กกว่าโลกหรอพี่เอาจริงปะผมไม่ได้มีความรู้หรอกนะแต่ผมเอามาจากอันนี้เว้ย love you to the moon and back คือจะรักให้นานที่สุดตามระยะนั่นแหละรักไปถึงดาวพลูโตหมดแล้วแล้วก็โบนัสแท็กขอบคุณเธอนะครับแล้วก็ที่เหลือไปรู้เอาเองในอัลบั้มนะครับผมพูดได้แค่นี้นี่เขาพูดมาเยอะแล้วนะเขาบอก มันเที่ยงคืนหรือเที่ยงวันนะพี่มันต้องเที่ยงคืนครับปกติใช่นะตึ๊ด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 แค่นี้เท่ากับหมดละไม่มีทางมีอีกเยอะครับอันนี้พูดน้อยแล้วนั่นนอนดึกครับเบบี้พอดีมาไลฟ์ว่าจะอวดอัลบั้มพร้อมสตรีมมิ่งพร้อมทุกคนเงี้ยไม่อัพน้อยเลยกูเมื่อไหร่มาแล้วหรือเปล่าเราอาจจะเมากันเพลินจนเราลืมเช็คกันหรือเปล่าขอให้เธอกับฉันได้เคียงคู่กันแต่เป็นปกติครับถ้าไม่มีอุปสรรคไม่ใช่สลักคิสครับเป็นปกติแป๊บนึงนะอย่างเอ๊ะใน Apple Music ยังไม่มาสาธุเนี่ย119คนถ้าคุณแชร์ต่ออีก10คนผมก็มียอดวิว 1,100 กว่าละอุปสรรคทุกเพลงจริงอุปสรรคถ้าไม่ฉันเติบโตถูกแล้วถูกต้องแล้วครับ No pain no gain no rain no flower สัญญาณของการแมสผมเอาทำเพลงที่มันสนุกละกันเอาทำเพลงที่ให้มีความสุขนะครับมันคือ attitude ของ Slap Kissเพลงดังมันเป็นหน้าที่ของปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้แต่ว่าเพลงดีหน้าที่เรานะครับตึง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 โอเคไปนอนละบ๊ายบายขอให้มีความสุขกับอัลบั้มนะครับไม่ว่ามันจะมาตอนไหนมันมาแน่นอนนะครับมันไม่เบี้ยวแน่นอนมาช้ายังดีกว่าไม่มาอดทนรอมันหน่อยนะบ๊ายบายฝันดีครับ